ต่อไปก็คือเราจะใส่อะไรเอาใส่ง่ายๆก่อนแล้วกันนะใส่ง่ายๆไม่แกะๆอันนี้ยากสุดโอเคแต่ว่าใส่ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีพัดลมอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะแพงเนี่ยนี่รุ่น AMD เป็นรุ่นที่มี AMD มันจะมีรุ่นที่ลงท้ายด้วย X ไม่มีคำลงท้ายลงท้ายด้วย G อันนี้ลงท้ายด้วย G ก็คือ5600G แสดงว่ามีกราฟิกอินเทอร์เฟซในตัวถ้ามันลงท้ายด้วย X หรือไม่มีคำลงท้ายมันจะไม่มีกราฟิกอินเทอร์เฟซในตัวนั่นหมายความว่าสัญญาณจะไม่ออกทาง VGA คุณต้องไปเสียบการ์ดเพิ่มนะพัดลมถ้าไปดูตามเน็ตเวลาคุณทำพัดลมสิ่งที่หนึ่งก็คือเขาจะมีไอสีเขาเรียกอะไรสีเทาเนาะอันนี้เขาเรียกสีซิลิโคนว่าคือไม่ให้หน้าสัมผัสมันกระทบกันโดยตรงผ่านซิลิโคนเอาเฉพาะความร้อนเฉยตัวอลูมิเนียมกับตัวซิงค์ตัวอะไรกันตัวแท่นของตัว CPU ไม่ให้โดนกันให้ระบายแค่ความร้อนเพราะมันจะกระเทาะถ้าเกิดมันเกิดความร้อนเพราะว่ามันเสียสีกันนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งก่อนว่าเราวางตำแหน่งนี้ตรงไหมเขาอาจจะมีตัวล็อกพัดลมมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นเกมเมอร์ควรจะต้องใช้เหมือนซิงค์ขนาดใหญ่ถ้าเล่นเกมโอเวอร์คล็อกมันต้องมีต่อท่อต่ออะไรอันนี้อาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวรีเซปเตอร์ตัวรับตัวล็อกของมันซึ่งเราก็จะถอดออกเพราะเราไม่ได้ใช้มาเดี๋ยวไปดู CPU นะ CPU เราที่บอกว่ามันเป็นของ AMD เป็น Ryzen 5 5600G มีกราฟิกในตัวสิ่งที่เรามองจากซ็อกเก็ตอันนี้ก็คือซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตคือตัวที่วางโอ้สมัยก่อนรุ่นเก่าๆจะเป็นแบบอะไรมีขาไม่มีขาเยอะแยะไปหมดหลายแล้วแต่แบรนด์แต่ประเด็นคือถ้าคุณใส่ผิดช่องขาจะงอทันทีเลยนะครับคุณต้องมาดูบากมีบากอยู่ตรงไหนนะถ้ามีด้าน4ด้านเนี่ยซ็อกเก็ต AM4 นะก็แสดงว่าใส่ของตระกูล AMD มันจะมีบากด้านนี้หัวบากแล้วก็มีด้านนี้ก็เป็นหัวบากด้านนี้หัวบากด้านนี้หัวบากที่มีบากนึงที่มีลูกศรข้างบนสังเกตบากที่มีลูกศรจะไม่มีขาดูด้านบนสุดอันเต็มจนมีขาหมดมีขาหมดถ้าคุณเสียบผิดเท่ากับพังเลยพังเลยตัวเนี้ยนะราคาในตลาดปัจจุบันก็หมื่นกว่าบาทห้ามเสียบผิดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไอทีมือใหม่ต้องทำได้นะแต่ใช้เวลาหน่อยศึกษาหน่อยว่ามันทำยังไงไปดูวิดีโอก็ได้แล้วถามว่าพอเปิดแกะออกมากล่องเนี้ยสิ่งนึงก็เหมือนกันจับเฉพาะตัวซิงค์มันหรือตัวแท่นมันสังเกตว่าจับปึ้งเนี้ยสิ่งที่เราจะหงายหลังไปก็คือเป็นขามาทั้งหมดเลยเนี่ยขาพินนะครับเป็นพินคือขาที่เป็นทองในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในส่วนใหญ่จะเป็นทองคำเกือบ 99% เลยนั้นบางคนเขาเอาไปหลอมทองคำไปหลอมเสร็จแล้วก็เอาไปทำเป็นทองแล้วไปขายอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์เนี้ยสามารถไปหลอมทำเอาทองออกมาได้นะครับซึ่งอาจจะเพมันทองล้วนๆแต่มันจะผสมดีบุกสมอะไรก็แล้วแต่มันนั้นมันต้องมีวิธีการแยกทองออกจากเหล็กคราวนี้มาดูบากเราบอกว่าบากอยู่ด้านนี้นี่คือบากของมันเซแบงก์ด้านหลังขาไม่ได้มีขาตรงหัวมุมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเว้าลงไปถ้ามองก็มองจริงๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ขาอื่นเป็นตับสามเหลี่ยมหมดอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาจะบากขาว่าคุณอย่าใส่ผิดนะคุณก็ต้องยกซ็อกเก็ตขึ้นซ็อกเก็ตมันคือมันมีพลาสติกแล้วมันเลื่อนขาให้เราไปโดนเพจข้างหลังมีเพจขาที่จะมีตัวรับขานั้นอยู่ดีๆไปใส่เลยไม่ได้นะคุณต้องยกซ็อกเก็ตก่อนเพราะว่าซ็อกเก็ตมันจะมีข้างหน้าเป็นเหมือนตัวหนีบอะพอเปิดปุ๊บตัวหนีบจะเปิดพอดันเข้าไปปึ้มตัวหนีบก็จะปิดมันก็จะบีบขาของคุณดูให้แน่ใจว่าขาตรงหรือเปล่างั้นถ้าเกิดผิดเท่ากับเสียทันทีเสียเนี่ยไม่ตัวไม่เสียนะคือคุณเคลมไม่ได้เพราะว่าคุณใช้ผิดเงื่อนไขใส่เรียบร้อยกดลงเรียบร้อยแล้วคุณก็ล็อกขาเลยเรียบร้อยเสร็จนี่ก็ CPU ใส่ไปแล้วต่อไปใส่พัดลมถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนยุคผมนี่มันไม่มีซิลิโคนมาให้ก็ต้องเอามาบีบหรือมาเป็นซิลิโคนแบบแผ่นก็มาแปะมาหยอดอะไรเงี้ยแล้วแต่เพราะนั้นแล้วแต่บางยี่ห้อที่จะให้มานะเวลาวางเมนบอร์ดคุณจะเอาถุงพลาสติกที่มันมากับบอร์ดวางเป็นซับเพราะว่าไอ้ถุงนี้ไม่ใช่ถุงธรรมดานะ ESD มันเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตเพราะนั้นไอ้การที่วางนี่ลงไปเนี่ยปลอดภัยมากกว่าวางบนนี้ okay. หรือวางบนโต๊ะไม้หรือบนอะไรก็แล้วแต่งั้นเอาถุงเนี่ยเอาวางอยู่บนมันเราเชื่อว่าไฟฟ้าสถิตไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับ
ังเกตว่ามันจะมีสายไฟลิงที่เป็นคำว่าแฟนคุณต้องมาดูกันว่าแฟนอยู่ไหนยิ่งคนจะอยู่ในเมนูด้วยซ้ำนะว่ามันมีคำว่าแฟนอยู่ตรงไหนแฟนนั่นคือพัดลมนะฮะนี่คือต่อพัดลมเพราะนั้นเนี่ย system fan 1แสดงว่ามันต้องมี system fan 2เพราะนั้นสังเกตง่ายๆคือมันจะมีซ็อกเก็ตนะถ้าคุณเสียบโดยไม่รู้ว่าไอ้มันรูไหนง่ายคุณมาดูรูเอ้ามัน4รูมันมีบากงั้นถ้าคุณเสียบผิดรูมันจะไม่เข้านอกจากคุณไปฝืนมันหรือถ้าเป็นรุ่นเก่ามันอาจจะเท่ากันหมดคุณต้องมาดูว่ามันสายมาจากอะไรนะอันนั้นจะเขียนว่าอะไรอันนี้ก็เสียบ4ช่องได้มั้ยนี่ก็เสียบเหมือนจะเข้าได้แต่เข้าไม่ได้นี่มีบากแสดงว่ามันมีตัวรับวิธีขันซิงค์เหมือนกันวิธีขันซิงค์ก็คืออันดับแรกคืออย่าขันทีเดียวข้างใดข้างหนึ่งหมดขันเก็บไว้ทีละนิดทีละนิดคือขันให้รอบแล้วก็ขันให้เป็นวงกลมหมายความว่าคุณหมุนไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยเราก็ประกอบ CPU ลงบอร์ดเรียบร้อยแล้วซิงก็ยึดมันก็ดันอยู่กับตัวบอร์ดแล้วก็ค่อยมาเสียบพัดลมส่วนจะจัดให้มันสวยงามยังไงเดี๋ยวค่อยไปตอนที่พันสายเข้าลงไปในเคสแต่ให้รู้ว่ามาเสียบอยู่นั่นใส่ผิดไม่ได้ครับใส่ผิดก็มีมุมมีรอยบากไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วโอเคดูใหญ่โตดีอ่ะไม่เป็นไรไอ้ความสวยงามเดี๋ยวค่อยไปจัดเพิ่มทีหลังมันอาจจะซ่อนในนี้ก็ได้แน่มีมุมซ่อนได้ด้วยโอเคใส่ SSD เนื่องจากตัวมันร้อนมากเวลายิ่งทำงานความเร็วสูงจะร้อนมากเขาก็เลยน่าจะใส่ตัว heat sink ไว้นะครับ heat sink นี่คือซิลิโคนแผ่นที่บอกถ้าเป็นซิงค์รุ่นเก่าของ CPU ก็จะมีซิลิโคนขึ้นมาแล้วให้ดึงออกแต่มีผลอะไรไหมเพราะว่ามีลาเบลข้างบนไม่มีผลเนี่ยมันแค่ระบายความร้อนแล้วมันไม่ให้ช็อตกระเหล็กนั่นเองเราก็ใส่ hard disk หรือ SSD disk drive เป็นแบบ NVMe หลังจากนั้นเราก็สุดท้ายก็คือที่ต้องเสียบอยู่บนบอร์ดก็คือ RAM นะครับ RAM รุ่นนี้เราใช้ที่ startup ก่อนที่8กิกจริงๆยิ่งใช้เยอะยิ่งดีแต่ว่ามันก็จะบอกว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้รองรับได้128กิกตอนนี้เราเริ่มที่ประมาณ8กิก DDR4 DDR4 ที่ speed busสามพันสองร้อยมีบัตรปกติมี 2,600 3,200 3,400 แล้วแต่สเปคของมันถ้าถามว่าเวลาเขาเขียนสเปค 3,200 เอา 2,600 ใส่ได้ไหมได้นะส่วนใหญ่เขาจะทำที่แอดวานซ์ขึ้นแต่ว่าตัวเดิมที่เป็นสปีดต่ำก็ยังใช้ได้ได้อยู่เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าจะซื้อแรมแล้วจะซื้อตัวสปีดเท่ากันจริงไหมอันนั้นเขาบอกว่ามันจะได้ประสิทธิภาพเหมือนที่บอร์ดเขาผลิตมาแต่ถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพในการอ่านแรมระวังแรมกับ CPU อาจจะช้าลงเพราะว่าคุณใช้สปีดต่ำก็เป็นไปได้แต่ว่ามองไม่เห็นมันเป็นไปได้หมดแต่มองไม่เห็นหรอกโอเคมันมองเห็นใช่ไหมคุณใช้พวกงานด้านแคลคูลเลชันออโต้แคดหรือตัดต่อกราฟิกสังเกตนี่คือ DDR4 ปกติในนี้มันจะมี DDR5 อีกแล้ว DDR4 ก็เป็นแรมที่เครื่องเวลาเครื่องเราช้าเวลาเปิดหน้า Windows เยอะๆเปิดหน้า Windows เปิด Microsoft Office เปิด PowerPoint เปิด Photoshop แล้วมันรู้สึกมันช้าไปหมดเลยไอ้เนี่ยตัวการไม่ใช่ CPU มันใช้พลังงานเกี่ยวกับ RAM เยอะเพราะว่ามันจะเซฟทุกอย่างเพราะคุณต้องปิดหน้าจอแล้วเปิดขึ้นใหม่นั่นมันก็จะเซฟค่าต่างๆชั่วคราวใน RAM นะครับแล้วมีบากนะใส่บากให้ถูก DDR4 แล้วใส่ DDR3 ก็ไม่ขึ้นนะมีบากทำไมมี2ช่องสมัยก่อนก็จะมีแบบคู่นะ RAM คู่ต้องใส่คู่นี้ก็ทำงานได้แล้วบางรุ่นเท่านั้นเองที่เมนบอร์ดที่ต้องใช้คู่ใช้ตัวเดียวก็ไม่ได้แต่เมนบอร์ดที่เราซื้อมานี่ใช้ตัวเดียวได้พยายามใส่ให้ห่างๆ CPU ไว้ก่อนถ้าตัวแรกนะวิธีใส่ก็คือใส่พร้อมกันลงไปสมัยก่อนมันต้องกด2ข้างเพราะว่าถ้าใส่แรมผิดข้างเนี่ยมีโอกาสช็อตใส่เอามือกดมันดังก๊อกไอ้บากมันจะลงเข้าไปในฟันเพราะว่าตัวของแรมเนี่ยมีฟันล็อกด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้เรามี CPU มี Drive มี SSD มีแรมที่เป็น DDR4 บัตร 3,200 แล้วก็นี่คือช่องเหมือนกันทุกช่องอย่างที่บอกช่องที่เราเห็นก็จะมีเขาเขียนไว้ส่วนใหญ่ USB F เนี่ย USB 3.0
USB 3แต่มี F ด้วย F อาจจะเป็นย่อมาจากฟอนต์นะครับแล้วมีช่องที่เป็นตัวฮาร์ดดิสก์นี่เป็นคล้ายๆเป็นตัว SATA ที่เสียบเข้าไปนี่ก็เป็น power power ไฟเลี้ยงลักษณะถ้าดูใกล้ๆทุกคนก็จะเห็นว่ามีสปีกเกอร์มีฟอนต์พาเนลมีตัวรีเซ็ตทุกอย่างมันจะเขียนอยู่บนนี้หมดแค่วิธีเสียบเท่านั้นเองแต่บางคนเขาใช้วิธีเป็นสีว่าเขียวฟ้าแดงแดงเขียวเขียวแดงหรือขาวจะมีแต่ละสีความหมายไม่เหมือนกันนะต่อไปอุปกรณ์ที่ต้องการสำหรับเมนบอร์ดก่อนจะเสียบก็คือเราเอาตัวเคสขึ้นมาตอนนี้มาวางเลเยอร์ก่อนว่าหลังจากได้บอร์ดมินิ ITX บอร์ดมินิ ITX นะใส่เสียบเรามาควรจะเสียบมันจะฝั่งไหนแสดงเราดูด้านนี้ด้านนี้คือด้านเสียบการ์ดการ์ดเราต้องอยู่ด้านไหนด้านหลังนะสังเกตได้เลยคือไอ้แบ็คข้างหลังก็คืออยู่ด้านหลังไอ้การที่ทำด้านหลังบางทีมันต้องมีอะไรก็มีเพจที่ไปลองเพื่อไม่ให้เห็นชุบรูต่างๆเนี่ยเห็นเฉพาะช่องก็จะมีเพจบางคนก็เรียกแบ็คเก็ตส่วนใหญ่ก็จะแถมมากับในกล่องเมนบอร์ดเลยเพราะเป็นแบ็คเก็ตที่สำคัญมันก็จะพูดถึงเรื่องการเซตอัพเรื่องเมนบอร์ดบอกซ็อกเก็ตนี้ทำอะไรบ้างเรามาดูเห็นเลยนะไอตัวที่เราบอกฟอนต์พาเนลเมื่อกี้ที่ไปเสียบถ้าเกิดสวิตช์มันจะเขียนไว้ว่าตอนนี้สวิตช์พาวเวอร์นะนี่สวิตช์รีเซ็ตนะนี่ปุ่มหลอดไฟพาวเวอร์นะนี่ปุ่มฮาร์ดดิสเรียกไฟฮาร์ดดิสทำงานหรือเปล่ามันจะมีให้ซึ่งมันเป็นคู่อยู่เลยฮาร์ดดิส LED พาวเวอร์ LED พาวเวอร์สวิตช์แล้วก็สุดท้ายนี่คือรีเซ็ตสวิตช์เดี๋ยวค่อยไปเสียบกันทีหลังแต่หลักๆก็คือเราจะประกอบมันลงไปเรามีเพจมาก่อน